สรุปแล้วกินเนื้อหมูตอนนี้มันอันตรายไหมเนี่ยถ้าคนกินเนื้อหมูที่มีเชื้ออะฮิวาแอฟริกาเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือเปล่าเราจะติดเชื้อไหมเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่พบข่าวว่าประเทศไทยมีเชื้อ ASF หรือว่าอะฮิวาแอฟริกาเนี่ยก็เป็นที่ตื่นตัวกันไปทั่วประเทศหลายคนบอกฉันจะไม่กินหมูแล้วใจเย็นก่อนค่ะฟังคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF คืออะไรมันย่อมาจาก African Swine Fever นะคะเป็นโรคระบาดในสุกรหรือว่าในหมูโดยเฉพาะพบครั้งแรกในที่ประเทศเคนยาทวีปแอฟริกาตั้งแต่ประมาณหลายสิบปีก่อนโน่นนั่นแหละจึงเป็นที่มาของชื่อค่ะก่อนที่จะแพร่ไปในยุโรปแล้วก็แพร่มาที่เอเชียซึ่งในฝั่งเอเชียเนี่ยประเทศแรกคือจีนก่อนจะตามมาในหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นมองโกเลียเวียดนามกัมพูชาเกาหลีเหนือและล่าสุดพบที่โรงฆ่าหมูแห่งหนึ่งในนครปฐมนั่นเองความน่ากลัวคือมันไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนถ้าหมูเป็นก็คือตายอย่างเดียวค่ะโดยมีแหล่งรังโรคที่แรกก็คือในหมูป่าและมีเหตุเป็นพาหะนำโรคกระจายหรือบางครั้งเนี่ยมันเชื้อมันอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ถ้าหมูเนี่ยเกิดกินพวกซากสัตว์หรือว่ากินอะไรเข้าไปที่มันมีเชื้อก็จะทำให้หมูเนี่ยติดโรคและตายสถานเดียวซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดการติดเชื้อแล้วมันแพร่ระบาดได้ไวมากเพราะเชื้อนะคะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกตัวหมูเนี่ยได้นานตั้งแต่1เดือนจนถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะนี่คือความน่ากลัวของมันที่ทำให้หลายประเทศเนี่ยพอรู้ว่าประเทศไหนมีเชื้อนี้ปั๊บก็คือจะระงับการนำเข้าหมูจากประเทศนั้นทันทีเพราะเขากลัวว่ามันจะปนเปื้อนไปอยู่ในอาหารแช่แข็งแล้วก็ไประบาดในประเทศเขาซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยแล้วมาสู่คำถามที่ว่าหมูเป็นหมูติดเชื้อหมูตายแล้วถ้าคนกินเนื้อหมูที่มีเชื้อ ASF เข้าไปจะอันตรายกับคนหรือเปล่าข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นคำยืนยันจากดร.สุเจตชื่นชมท่านเป็นนายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยให้คำยืนยันเลยค่ะว่าคนสามารถบริโภคเนื้อหมูที่มีเชื้ออยู่ได้ไม่มีผลกระทบและไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะ ASF จะติดต่อในหมูเท่านั้นค่ะแต่เราก็ควรจะปรุงสุกทุกครั้งรวมไปถึงควรจะล้างเนื้อหมูให้สะอาดก่อนจะนำไปปรุงหรือว่าไปทำอาหารและที่สำคัญไม่ควรทานดิบเพราะถึงแม้จะไม่ติดเชื้อนี้แต่โรคที่ปนเปื้อนมากับหมูดิบมีเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นโรคไข้หูดับซึ่งก็อันตรายมากกว่าโรคนี้อีกค่ะในคนแล้วเมื่อเกิดการระบาดของโรคนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือราคาเนื้อหมูจะแพงขึ้นแต่ไม่ได้แพงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงนะคะมาแพงในส่วนตั้งแต่พ่อค้าคนกลางเป็นต้นไปเพราะว่ามันจะหาฟาร์มที่มีหมูที่คุณภาพดียากขึ้นเกษตรกรรายเล็กที่เลี้ยงหมูจะไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้อีกเพราะพอโรคมันแพร่ระบาดมาเข้าหมูก็ล้มตายเป็นจำนวนมากขาดทุนด้วยยับอยู่ได้เฉพาะรายใหญ่ๆพอเนื้อหมูหายากราคาก็แพงขึ้นคนพอทราบข่าวก็ไม่กล้ากินทำใหให้ราคาที่เนื้อหมูหน้าฟาร์มราคาตกลงไปอีกและอาจจะกระทบในส่วนของรายได้ในส่วนของเงินที่จะส่งออกสินค้าคือเนื้อหมูไปยังต่างประเทศเพราะหลายประเทศเนี่ยเขามีกฎเอาไว้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจะนำเนื้อหมูหรือว่าหมูเข้าประเทศเพราะมันอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อตัวนี้อย่างเช่นล่าสุดนะคะก็มีหลายประเทศแล้วนะคะที่ยืนยันในเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคในหมูอย่างเช่นสิงคโปร์ก็บอกว่าจะต้องเป็นหมูที่มาจากประเทศที่ปลอดจากโรค ASF เท่านั้นหรืออย่างเป็นฟิลิปปินส์ก็บอกว่าห้ามการนำเข้าเนื้อหมูที่มีรายงานโรค ASF รวมไปถึงฮ่องกงแล้วก็อินเดียด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่งประเทศไทยในส่งของรายได้ส่งออกเนื้อหมูไปยังต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าเราก็จะขาดรายได้ในส่วนนี้ไปละค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีแผนระยะเร่งด่วนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวในการจะแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพงแล้วก็แก้ปัญหาโรคระบาดแบบยั่งยืนอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าคนสามารถทานหมูได้ปกติไม่ได้ติดเชื้อ ASF จากเนื้อหมูได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่เป็นอันตรายนะคะเอาความตกใจมาลงที่ราคาของเนื้อหมูดีกว่าที่วันนี้เนี่ยทะลุไปน่าจะนิวไฮเกิน250บาทต่อกิโลกรัมแล้วราคาน่าเขียนนะคะน่าตกใจมากๆที่คนไม่กินหมูเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวโรคนะคะที่มีตังค์จะซื้อแล้ว